ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศอาชีพหลักของประชากรคือการทำการเกษตรโดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 63.85 ล้านไร่เฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักมีพื้นที่เพาะปลูกถึง36ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ63ของทั้งประเทศสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคอีสานจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงฝนขาดช่วงนี้มันก็ยังมันก็ตายไปหมดเลยนะครับพักยังเหนือใดฝนบ่ตกน้ำคล่องแล้วก็สิบ่ทรงมาแรงก็แรงอีหลีจนเขาตายความผันแปรของปริมาณน้ำฝนสภาพภูมิประเทศและลักษณะของดินที่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำจึงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรถ้าน้ำท่วมในหมู่บ้านมันก็เสียหายบางทีเก็บของขึ้นบ่ทันอันน้ำยุทงยุทาก็เสียหายเข้าน้ำซาป่ามันน่ะเสียหายไปหมดบ่ได้อีหยังจักอย่างในฤดูฝนก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำแทบทุกปีนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่พักอาศัยแล้วยังตอกย้ำซ้ำเติมความสูญเสียอย่างต่อเนื่องกับภาคการเกษตรซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของชาวอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่หลายภาคส่วนนับตั้งแต่ระดับนโยบายจนกระทั่งถึงระดับปฏิบัติต่างให้ความสำคัญมากแต่ที่สำคัญก็คือว่าการแก้ปัญหาที่ต่างคนต่างทำการแก้ไขปัญหาที่มีจุดร่วมกันที่อาจจะแตกต่างกันแบบนี้การแก้ไขปัญหาก็ไม่บรรลุผลสักทีแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามทุ่มทุนมหาศาลนับหมื่นล้านบาทต่อปีมีโครงการศึกษามากมายเหลือเกินตั้งแต่ระดับใหญ่จนกระทั่งระดับเล็กแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซากอยู่เรื่อยไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยในการตัดสินใจนะครับแก้ไขปัญหาวิกฤตแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องอย่างถูกทางและประหยัดมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับทั้งจากทางวิทยาศาสตร์เองก็ดีหรือจากทุกภาคส่วนเองก็ดีจะช่วยให้การวางแผนการกำหนดชะตากรรมของการแก้ไขปัญหาน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งหรือบางแห่งอาจจะมีปัญหาคุณภาพน้ำเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเน้นประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุกมิติเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราก็ได้ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกันนะครับแหล่งแรกก็คือแหล่งทุติยภูมินะครับเราได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการศึกษารายงานต่างๆนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะฮะแหล่งที่2ก็คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะครับเราได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมหลายๆเวทีนะฮะมีทั้งหมด5เวทีหลักๆนะครับซึ่งการประชุมนั้นก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการประชุมโฟกัสกรุ๊ปนะครับเป็นการหารือหน่วยงานต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็นำมาใช้ในการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ4ด้านด้วยกันก็คือด้านปริมาณน้ำด้านคุณภาพน้ำด้านองค์กรและก็สุดท้ายก็คือด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ครับผลจากการศึกษาของโครงการ
นำมาซึ่งข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4ด้านคือด้านข้อมูลควรมีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่เป็นเอกภาพถูกต้องเป็นปัจจุบันและควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในส่วนมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างเสนอให้พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติมและปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติมให้มีความจุเพิ่มขึ้นควรปรับปรุงลำน้ำให้น้ำไหลได้มากและเร็วขึ้นควรมีการตัดยอดน้ำที่ไหลลงแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยผันน้ำในลุ่มน้ำและข้ามลุ่มน้ำพร้อมโครงข่ายน้ำเพื่อกระจายน้ำควรก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณปากลำน้ำสายหลักที่ไหลลงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำสงครามและแม่น้ำโขงพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำและโครงข่ายน้ำเพื่อกระจายน้ำควรพัฒนาสระน้ำในไร่นาเป็นการสำรองน้ำระดับแปลงและควรพัฒนาน้ำใต้ดินร่วมกับน้ำผิวดินในส่วนมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างควรจัดทำแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับตำบลระดับกลุ่มลุ่มน้ำสาขาและระดับกลุ่มลุ่มน้ำหลักโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนควรพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานระดับท้องถิ่นควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควรมีการบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สะดวกควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครอบคลุมและเป็นปัจจุบันควรสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมระดับต่างๆและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบและส่งเสริมให้มีการทำ flood insurance ด้านกฎระเบียบข้อปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานมีข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานโดยให้ครอบคลุมด้านต่างๆคือด้านการจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยด้านการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้อย่างจริงจังและด้านการจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงานและโครงการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้านองค์กรและการมีส่วนร่วมควรเร่งพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการลุ่มน้ำและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและควรปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยปฏิบัติการให้สามารถตัดสินใจในการรับมือกับวิกฤตต่างๆได้อย่างฉับไวจึงได้มีการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งในส่วนระดับลุ่มน้ำและระดับโครงการข้อมูลสารสนเทศต่างๆจะจัดเก็บในบัญชีรายการข้อมูลซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมีระบบการสืบค้นและแสดงผลที่เป็นสากลนอกจากนั้นยังได้จัดทำพจนานุกรมข้อมูลที่มีการเข้ารหัสเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาจึงได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สืบค้นและแสดงผลทั้งในรูปแบบแผนที่และข้อมูลเชิงบรรยายการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะท้อนแนวทางเพื่อปรับปรุงพัฒนาทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการอย่างชัดเจนบทสรุปเหล่านี้เป็นจุดเริ่มสำคัญที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะบูรณาการสรรพกำลังของทุกหน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนการทำงานทั้งระบบไปพร้อมๆกันด้วยเป้าประสงค์หลักเดียวกันคือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป